หลวงปู่มั่นตอนที่7จำพรรษาวัดสะปทุมในปีนั้นเป็นปีพุทธศักราช2457ท่านก็ได้รับการขอร้องจากท่านเจ้าคุณอุบาลีให้จำพรรษาที่กรุงเทพท่านได้เลิกเอาวัดสะปทุมเป็นที่จำพรรษาเพราะเป็นวัดที่สงบสงัดดีท่านจำพรรษาที่วัดสะปทุมท่านก็พยายามมาที่วัดบรมนิวาสทุกๆวันทำสวนะฟังท่านเจ้าคุณอุบาลีเทศพอหลังจากฟังเทศแล้วท่านเจ้าคุณอุบาลีก็จะให้เข้าไปหาท่านอยู่สองต่อสองและขอศึกษาธรรมปฏิบัติกับท่านอาจารย์มั่นตลอดระยะพรรษาในตอนนี้ท่านอาจารย์มั่นท่านเล่าว่าวัดสะปทุมมีอาจารย์สอนกรรมฐานอยู่องค์หนึ่งเป็นผู้มีชื่อเสียงมากท่านสอบแบบอานาปานสติคือให้ตั้งใจอยู่ที่ลมแล้วก็กำหนดตั้งไว้เช่นครั้งแรกให้ตั้งอยู่ที่กระหม่อมเมื่อดีแล้วก็ลดลงมาที่หน้าผากเมื่อดีแล้วก็ให้ตั้งอยู่ที่ปลายจมูกเมื่อดีแล้วก็ให้ตั้งอยู่ที่หน้าอกเมื่อดีแล้วก็ให้ตั้งอยู่ที่สะดือกำหนดลมพร้อมกับบริกรรมว่าพุทโธพุทโธให้นับพุทหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด9 10เรื่อยไปจนถึง100แล้วให้ทวนกลับจาก100มาถึง1ทวนไปทวนมาท่านได้สังเกตดูคนบางคนได้รับความเย็นใจมากพอสมควรนับว่าเป็นหนทางที่ให้เกิดความสงบได้แต่ท่านเล่าว่ามันเป็นการเกินความจำเป็นที่จะกำหนดเช่นนั้นเพราะเมื่อเรามีความสงบแล้วก็ควรปล่อยแล้วรักษาแต่สติให้คงอยู่ไม่ต้องนับเมื่อท่านสังเกตดูเหตุการณ์แล้วท่านก็ไม่ว่าหรือตำหนิอะไรในที่นั้นแม้เขาจะทำอยู่เช่นนั้นก็ไม่เห็นเป็นบาปกรรมอะไรเป็นกุศลแก่เขาอย่างมากมายอยู่แล้วเมื่อผู้ใดบำเพ็ญภาวนาก็เป็นเหตุเป็นบ่อเกิดกุศลผลบุญอย่างที่บุคคลจะพึงกระทำได้ยากการที่ท่านเดินไปวัดบรมนิวาสทุกวันพระนั้นแม้เส้นทางจากวัดสะปทุมดูเหมือนจะไกลไม่ใช่น้อยแต่กลับเป็นใกล้เพราะขณะที่เดินไปท่านภาวนาไปด้วยในวันหนึ่งขณะที่ท่านกำลังเดินไปนั้นกำหนดจิตสงบลงปรากฏว่าเหมือนแผ่นดินยุบลงไปและดูไปทุกอย่างไม่มีอะไรที่จะถือได้ว่าเป็นตัวตนเดินเหมือนกับชั่วอึดใจเดียวก็ถึงวัดบรมนิวาสในวันนั้นเป็นเวลากลางวันขณะที่ท่านเดินออกจากวัดบรมนิวาสไปถึงถนนหลวงขณะที่กำลังเดินไปอยู่นั้นท่านเล่าว่าเวลาจิตกำลังดูดดื่มในอัดปฏิบัติมากทั้งเดินไปทั้งเจริญอสุภกรรมฐานไปเรื่อยๆขณะนั้นได้มองเห็นผู้หญิงแขกคนหนึ่งกำลังเดินอยู่ข้างหน้าเปรียวผู้หญิงแขกคนนั้นปรากฏว่ามีร่างกายอ้วนขึ้นทุกทีนึกแปลกใจว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นแต่ก็ได้มองดูไปเรื่อยๆหนักเข้ามันไม่ใช่อ้วนเสียแล้วนั่นคือตัวทั้งตัวกำลังพองเน่าขึ้นอืดอันจะให้เป็นของน่าเกลียดนั่นเองพอมันขึ้นเต็มที่ของมันแล้วก็เปื่อยเน่ามีน้ำเลือดน้ำหนองไหลเยิ้มไปทั้งตัวแล้วมีพวกหมูนอนชอนชัยและแมลงวันไต่ตอมไปมาน่าเกลียดจริงๆในที่สุดเลือดเนื้อและหนังเอ็นก็ได้เปื่อยเน่าย่อยยับไปหมดเหลือแต่โครงกระดูกติดต่อกันไว้เท่านั้นแล้วก็ได้เห็นโครงกระดูกนั้นเดินไปได้จะปรากฏเป็นชายหรือหญิงก็หาไม่จึงได้เกิดความอัศจรรย์เป็นอย่างมากทั้งนี้ก็เพราะท่านไม่ได้ตั้งใจที่จะพิจารณาให้ร่างกายนั้นเป็นอสุภะอะไรเพียงมองดูธรรมดาธรรมดาเท่านั้นแต่มันก็สามารถเป็นไปได้จึงได้นึกถึงประวัติของพระเถระองค์หนึ่งในครั้งพุทธกาลในว่าท่านกำหนดเอากายคตาสติเป็นอารมณ์เหมือนกันวันหนึ่งขณะที่ท่านกำลังเดินอยู่นั้นสามีภริยาคู่หนึ่งเกิดทะเลาะกันฝ่ายภรรยาก็หลบหน้าสามีไปได้เดินทางผ่านมาพบกับพระเถระองค์นั้นเข้าเบื้องต้นหญิงคนนั้นก็ได้แสดงอาการยิ้มแย้มไปบ้างพระเถระเมื่อมองไปเห็นฟันของหญิงคนนั้นเข้าแล้วได้ปรากฏเป็นรูปร่างกระดูกไปทั้งตัวแล้วก็เห็นเป็นร่างกระดูกเดินได้จึงไม่ได้รู้จักว่าคนคนนั้นเป็นหญิงหรือชายขันเมื่อสามีเขาตามมาพบพระเถระแล้วถามท่านว่าได้พบผู้หญิงคนหนึ่งเดินผ่านมาทางนี้หรือไม่ท่านจึงบอกเขาไปว่า
ได้เห็นแต่ร่างกระดูกร่างหนึ่งเดินผ่านไปแต่ไม่ทราบว่าเป็นหญิงหรือชายตั้งแต่วันนั้นต่อมาท่านจึงได้รู้เรื่องว่าการเจริญอสุภะเมื่อเป็นไปแก่กล้าแล้วสามารถเห็นเป็นอสุภะไปได้ทั้งนอกและในจึงได้หมดความสงสัยในเรื่องนี้ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาท่านอาจารย์มั่นท่านเล่าให้ฟังว่าตามข้างทางจากวัดบรมนิวาสไปวัดสะปทุมในสมัยนั้นเป็นทุ่งนาบ้างเป็นสวนบ้างแม้แต่ที่วัดบรมนิวาสเองก็มีแต่หนามหวายเกิดอยู่เต็มบริเวณในปีพุทธศักราช2458หลังจากท่านอาจารย์มั่นได้จำพรรษาที่กรุงเทพในปีนั้นแล้วท่านก็พิจารณาภายในพรรษานั้นว่าเราควรจะได้แนะนำสั่งสอนธรรมปฏิบัติที่เราได้รู้ได้เห็นมาซึ่งเป็นธรรมที่ยากนักจะรู้ได้เราอุตส่าห์พยายามเป็นเวลานับ10ปีควรจะได้แนะนำบรรดาผู้ที่ควรแก่การปฏิบัติให้รู้ได้และจะได้แนะนำกันต่อๆไปครั้นเมื่อออกพรรษาแล้วท่านก็ได้ลาท่านเจ้าคุณอุบาลีกลับไปจังหวัดอุบลจำพรรษาที่วัดบูรพาในปีพุทธศักราช2458นั้นท่านมีพรรษาได้25พรรษาขณะที่ท่านจำพรรษาอยู่นั้นท่านก็พิจารณาว่าใครหนอจะเป็นผู้ควรแก่การสั่งสอนในขณะนั้นท่านอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมเป็นครูสอนนักเรียนอยู่เหมือนกับครูอื่นๆเป็นครูที่สอนวิชาสามัญแก่นักเรียนเป็นเวลาหลายปีมาแล้วท่านอาจารย์สิงห์ท่านได้ยินกิตติศัพท์ว่าท่านอาจารย์มั่นเป็นพระนักปฏิบัติที่เคร่งครัดมากก็ใคร่ที่จะได้ศึกษาทำปฏิบัติในวันหนึ่งหลังจากเลิกสอนนักเรียนแล้วท่านก็ได้ไปนมัสการท่านอาจารย์มั่นที่วัดบูรพาขณะนั้นเป็นเวลา1 ทุ่มแล้วเมื่อท่านไปเห็นท่านอาจารย์มั่นกำลังเดินจงกรมอยู่ท่านก็รออยู่คู่ใหญ่จนท่านอาจารย์เลิกจากการเดินจงกรมเหลือไปเห็นท่านอาจารย์สิงห์ซึ่งนั่งอยู่โคนต้นมะม่วงท่านจึงได้เรียกและพากันขึ้นไปบนกุฏิหลังจากท่านอาจารย์สิงห์กราบแล้วท่านอาจารย์มั่นก็ได้พูดขึ้นว่าเราได้รอเธอมานานแล้วที่อยากจะพบและต้องการชักชวนให้ปฏิบัติธรรมด้วยกันเมื่อได้ยินเช่นนั้นท่านอาจารย์สิงห์ถึงกับตกตะลึงเพราะท่านได้ทราบจิตใจของท่านอาจารย์สิงห์มาก่อนเนื่องจากท่านอาจารย์ได้ตั้งใจมาหลายเวลาแล้วที่จะมาขอพบกับท่านเพื่อฝากตัวเป็นศิษย์ปฏิบัติธรรมด้วยพอท่านอาจารย์สิงห์ได้ฟังเช่นนั้นก็รีบตอบกับท่านว่ากับผมอยากจะปฏิบัติธรรมกับท่านมานานแล้วกล่าวจบท่านอาจารย์มั่นจึงได้อธิบายให้ฟังว่าการบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์นั้นจะต้องปฏิบัติกรรมฐานคือพิจารณาตจะปัญจกะกรรมฐานเป็นเบื้องแรกเพราะเป็นหนทางพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงตรัสรู้ธรรมด้วยการปฏิบัติอริยสัจจะทำ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเมื่ออธิบายไปพอสมควรท่านก็แนะนำวิธีนั่งสมาธิท่านอาจารย์มั่นเป็นผู้นำนั่งสมาธิเป็นเวลาประมาณ1 ชั่วโมงท่านอาจารย์สิงห์ก็เกิดความสงบแล้วจิตสว่างไสวขึ้นทันทีเป็นการอัศจรรย์ยิ่งภายหลังจากนั่งสมาธิเสร็จแล้วท่านอาจารย์มั่นก็ได้อธิบายถึงวิธีพิจารณากายโดยใช้กระแสจิตพิจารณาจนเป็นที่พอใจแล้วท่านอาจารย์สิงห์ก็ได้ลากลับไปจากนั้นมาท่านก็พยายามนั่งสมาธิทุกวันจนเกิดความเย็นใจเกิดขึ้นเป็นลำดับอยู่มาวันหนึ่งท่านอาจารย์สิงห์ก็ไปสอนนักเรียนตามปกติซึ่งเด็กนักเรียนในสมัยนั้นเรียนรวมกันทั้งชายและหญิงและอายุการเรียนก็มากต้องเรียนถึงอายุ18ปีเป็นการบังคับให้เรียนจบป.4ขณะที่ท่านกำลังสอนนักเรียนมองดูเด็กนักเรียนเห็นแต่โครงกระดูกนั่งอยู่เต็มห้องไปหมดไม่มีหนังหุ้มอยู่เลยแม้สักคนเดียวจำนวนนักเรียนประมาณ38คนได้มองเห็นเช่นนั้นไปหมดทุกคนเลยแม้ท่านจะพยายามขยี้ตาดูก็เห็นเป็นเช่นนั้นที่สุดก็เกิดความสังเวชใจขึ้นแก่ท่านเป็นอย่างมากแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายต่อสังขารเป็นอย่างยิ่งจึงนับเป็นสิ่งอัศจรรย์นักเพราะธรรมดาปฏิภาคนิมิตต้องเกิดในขณะหลับตาอยู่ในญาณจริงๆแต่ท่านกลับเห็นทั้งหลับตาและลืมตาอาการที่ท่านเห็นเป็นอยู่เช่นนั้นเป็นเวลานาน
จนนักเรียนพากันสงสัยว่าทำไมครูจึงนั่งนิ่งอยู่เช่นนั้นทุกคนเงียบกริบเวลาได้ล่วงไปนานโขทีเดียวตาของท่านจึงค่อยปรากฏเห็นร่างของเด็กนักเรียนในชั้นเหล่านั้นมีเนื้อหนังขึ้นจนปรากฏเป็นปกติหลังจากนั้นท่านก็พูดกับเด็กนักเรียนทั้งหลายเป็นการอำลาว่านักเรียนทุกคนบัดนี้ครูจะได้ขอลาออกจากความเป็นครูตั้งแต่บัดนี้แล้วเนื่องจากครูได้เกิดความรู้ในทางพระพุทธศาสนาได้เห็นความจริงเสียแล้วเมื่อได้ล่ำลาศิษย์ของท่านเสร็จท่านก็จัดกรดอัฐบริขารของพระธุดงค์ออกจากวัดเดิมที่ท่านอยู่ติดตามท่านอาจารย์มั่นไปทุกหนทุกแห่งเพื่อบำเพ็ญสารณธรรมให้ยิ่งจนกระทั่งได้เห็นอัตเต็มธรรมที่ควรจะรู้จะเห็นในปีนี้เองท่านอาจารย์มั่นท่านได้คิดถึงพระกรรมวาจาจารย์ของท่านคือพระครูศรีทาชยเสโนเพราะหลังจากท่านได้พบกับความจริงแห่งการปฏิบัตินั้นท่านใคร่จะให้อาจารย์ของท่านได้รับแสงสว่างแห่งธรรมนี้บ้างในวันหนึ่งท่านจึงได้เข้าไปนมัสการที่วัดและพูดขอโอกาสที่จะเล่าความจริงแห่งการปฏิบัติธรรมถวายเมื่อท่านพระครูให้โอกาสท่านเล่าถวายแล้วท่านอาจารย์มั่นจึงได้เริ่มเล่าความจริงที่ท่านได้ประสบมาในขณะที่ท่านบำเพ็ญกรรมฐานอยู่ที่ถ้ำไผ่ขวางน้ำตกสาลิกานั้นว่าการปฏิบัตินี้เป็นทางที่จะเห็นทางพาให้พ้นทุกข์คือมรรค8มรรค8ข้อต้นนั้นได้แก่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นชอบเห็นอะไรเห็นอริยสัจ4อริยสัจ4คืออะไรคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคมรรคคือมรรค8ฉะนั้นเมื่อปฏิบัติสัมมาทิฏฐิข้อเดียวจึงเท่ากับปฏิบัติทั้งหมด8ข้อทุกข์คืออะไรคือความเกิดแก่เจ็บตายใครคือผู้เกิดผู้ตายคือร่างกายของเหล่านี้ฉะนั้นร่างกายของเหล่านี้จึงเป็นตัวทุกข์เพราะจิตเข้าไปยึดมั่นการบำเพ็ญจิตให้สงบจนเกิดกำลังแล้วก็ไม่ควรที่จะทำความสงบอย่างเดียวเพราะถ้าทำแต่ความสงบไม่พิจารณาทุกขสัจก็จะเป็นเฉพาะฌานก็จะเป็นมิจฉาสมาธิเป็นสมาธิผิดไม่พ้นทุกข์ต้องพิจารณาทุกข์จึงจะพ้นทุกข์คือต้องใช้กระแสจิตที่เป็นกำลังอันเกิดจากความสงบนั้นมาพิจารณาเพราะกระแสจิตนี้ได้รับการอบรมจากสมาธิแล้วเป็นกำลังมหาศาลซึ่งไม่ควรนำไปใช้ในทางอื่นเสียควรใช้พิจารณาตัวทุกข์คือร่างกายนี้ให้เห็นชัดเจนจนกระทั่งเกิดนิพพิทาญาณความเบื่อหน่ายเจริญให้มากกระทำให้มากญาณเกิดขึ้นจนกว่าจะแก่รอบเมื่อท่านพระครูได้ฟังแล้วท่านก็เกิดความเลื่อมใสว่าทำเช่นนี้แม้เราที่ได้เรียนมาแล้วแต่ไม่เข้าใจเพราะปริยัตินั้นเพียงแต่เรียนพอเข้าใจแต่ไม่รู้วิธีที่จะใช้คราวนี้รู้วิธีการที่จะทำอะไรกับสิ่งนั้นแล้วเอาละเราขอขอบใจเธอมากท่านอาจารย์มั่นเมื่อได้สนทนากับท่านอาจารย์ของท่านพอสมควรแล้วก็ลากลับเมื่อท่านพระครูได้บำเพ็ญกรรมฐานตามแนวของท่านอาจารย์มั่นมาเป็นเวลานานครั้นแล้ววันหนึ่งก็เกิดความอัศจรรย์ขึ้นซึ่งสามารถพิจารณาเห็นกายและเกิดนิพพิทาญาณความเบื่อหน่ายและสามารถทวนกระแสจิตเห็นตัวผู้รู้ผู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วสิ้นกังขาความสงสัยในใจซึ่งสัตตุศาสนาจึงได้ให้พระไปนิมนต์พระอาจารย์มั่นมาพบและเล่าให้ฟังท่านอาจารย์มั่นก็ว่าทำถูกแล้วต่อไปนี้ก็ขอให้เจริญให้มากเมื่อเพียงพอแก่ความต้องการแล้วก็พึงจะรู้เองเมื่อท่านพระครูได้ให้ท่านอาจารย์มั่นได้รู้เห็นเป็นพยานในการเห็นธรรมในการนั้นแล้วท่านได้รำพึงว่าศิษย์ของเราองค์นี้นับว่าเป็นผู้เห็นแก่ความกตัญญูกตเวทีมากเหลือเกินเพราะเมื่อได้รู้ได้เห็นธรรมอันแท้จริงแล้วก็ไม่ลืมครูบาอาจารย์อุตส่าห์มาแนะนำให้เราได้รู้ได้เห็นและเป็นการถูกต้องแม้เราจะเป็นผู้เฒ่าเป็นถึงอาจารย์ถ้าจะพึงมัวแต่ถือมานะทิฏฐิก็คงไม่สามารถฟังธรรมจากศิษย์ที่มีความสามารถในธรรมได้แต่ก็ดีที่มีศิษย์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิได้เป็นประโยชน์แก่ชนบทเป็นอันมากอันว่าศิษย์นั้นถ้าดี
ผู้ปกครองครูอาจารย์ก็พลอยได้รับเกียรติและชื่อเสียงตามไปด้วยนี่ก็เป็นเช่นนั้นธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นธรรมโดยทั่วไปสุดแล้วแต่ผู้ใดจะมีความสามารถเมื่อผู้มีความสามารถมากก็แนะนำบอกกล่าวแก่ผู้มีความสามารถน้อยก็จะทำให้สัตถุศาสนากว้างขวางออกไปไม่ใช่ว่าใครจะว่าเราใหญ่เราโตเป็นอาจารย์เป็นอุปชาเรามียศถาบรรดาศักดิ์แล้วนำเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นเครื่องกีดขวางการที่จะศึกษาธรรมอันยิ่งให้ตนนี่เป็นทางเสื่อมเสียแก่ตนและผู้อื่นอย่างใหญ่หลวงแต่เราเองมิใคร่คิดเช่นนั้นเราได้ตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญสมณธรรมตามที่ศิษย์ของเราแนะนำให้จนเกิดผลและเราเองบัดนี้ก็จะสามารถสอนใครต่อใครให้ดำเนินตามแนวนี้อันเป็นทางถูกต้องแก้ความสงสัยได้ขณะนั้นท่านอาจารย์มั่นเห็นท่านพระครูนั่งนิ่งเฉยอยู่นานท่านก็เลยอำลากลับและในปีนั้นเองท่านก็ได้พบกับโยมมารดาของท่านซึ่งท่านได้ตั้งใจไว้ว่าจะโปรดโยมมารดาด้วยธรรมทั้งหลายที่รู้มาแล้วท่านจึงเดินทางไปพบกับโยมมารดาที่บ้านตำบลบ้านบุงอำเภอขงเกียมจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อโยมมารดาได้เห็นท่านก็เกิดความดีอกดีใจมากเพราะท่านได้จากไปเสียนานเมื่อท่านได้ปราศัยเล่าถึงการเดินธุดงค์ทั้งในและต่างประเทศตลอดจนได้แสงสว่างแห่งธรรมให้แก่โยมมารดาฟังจนเป็นที่พอใจแล้วท่านก็ย้อนมาพูดถึงการปฏิบัติโดยขอร้องให้โยมมารดาพยายามปฏิบัติจิตอันเป็นทางแห่งความพ้นทุกข์ทางโยมมารดาก็ตกลงที่จะปฏิบัติตามที่ได้แนะนำให้นับแต่ที่ท่านอาจารย์มั่นได้แนะนำให้แล้วโยมมารดาก็ได้มีความสนใจเป็นกรณีพิเศษได้ทำตามคำแนะนำทุกประการและกิจก็เป็นไปได้ตามจริงที่เกิดขึ้นได้รับความเย็นใจมีศรัทธาแก่กล้าลาลูกหลานออกบวชเป็นชีโดยมีท่านอาจารย์เสาบวชให้ท่านอาจารย์มั่นท่านเล่าว่าโยมมารดามีความเพียรมากแม้ว่าจะแก่แล้วก็ตามอธิษฐานนอนตะแคงข้างขวาตลอดชีวิตมีการเดินธุดงค์ไปในที่กันดารเช่นเดียวกับพระสงฆ์รับประทานอาหารเพียงมื้อเดียวตลอดชีวิตมีความเพียรมั่นคงไม่ท้อถอยแม้แต่ท่านอาจารย์มั่นเองก็ชมว่ามารดาของท่านมีความเพียรแก่กล้าหลังจากที่โยมมารดาได้บำเพ็ญกรรมฐานตามคำแนะนำของท่านอาจารย์มั่นมาหลายปีท่านอาจารย์มั่นก็ทราบว่าอินทรีย์ของการอบรมจิตได้แก่กล้าแล้วท่านได้แนะนำวิธีสุดท้ายคือการบำเพ็ญวิปัสสนาญาณให้เกิดความแก่รอบของญาณโดยอุบายซึ่งท่านได้ยกตัวอย่างของปัญจวัคคีย์ทั้ง5เมื่ออินทรีย์แก่กล้าแล้วพระพุทธองค์ได้ทรงให้ปัญจวัคคีย์พิจารณารูปเวทนาเป็นต้นโดยปัญญาตามความเป็นจริงปัญญาในที่นี้ได้แก่ญาณคือความรู้อันเกิดจากกระแสธรรมอันยิ่งโยมมารดาของท่านได้รับการอบรมมากแล้วก็พิจารณาตามนั้นจนเป็นที่พอแก่ความต้องการโดยการเจริญให้มากกระทำให้มากมีความรู้ความสามารถทวนกระแสจิตเข้าถึงซึ่งทิฏฐิภูตังและเจริญต่อไปจนเป็นการพอโดยการอบรมเป็นอินทรีย์บังเกิดความรู้แจ่มแจ้งตัดความสงสัยแล้วโดยสิ้นเชิงและได้ออกอุทานต่อหน้าพระอาจารย์มั่นว่าเราหายสงสัยแล้วเราจะไม่มาเกิดอีกแล้วจึงนับว่าเป็นที่พอใจของท่านอาจารย์มั่นเป็นอย่างยิ่งแล้วท่านอาจารย์มั่นก็ได้บอกแก่โยมมารดาของท่านว่าบัดนี้อาตมาภาพได้ทดแทนบุญคุณของโยมมารดาหมดแล้วเป็นการทดแทนที่สิ้นสุดลงเป็นการสุดท้ายจากนั้นท่านอาจารย์มั่นท่านได้พยากรณ์มารดาของท่านกับพระบางองค์ว่ามารดาของท่านได้เป็นอริยบุคคลชั้นที่3ตามคำบอกเล่าของท่านอาจารย์กงมาจิรปุญโญหลังจากนั้นเมื่อสังขารของโยมแก่ง่อมแล้วความชราเข้าครอบงำลูกหลานขอให้รับประทานอาหารในตอนเย็นก็ไม่ยอมโยมมารดาของท่านพูดว่าเราต้องมีศีล8เป็นวิรัตตลอดชีวิตของเราเมื่อถึงการที่โยมมารดาของท่านจะสิ้นชีวิตท่านก็ได้บอกถึงวันเดือนปีเวลาบ่าย 3:00 น.ว่าจะถึงแก่กรรม
มื่อถึงการนั้นก็ได้ถึงแก่กรรมตามที่พูดไว้ด้วยอาการสงบจริงๆในตอนสุดท้ายเมื่อท่านอาจารย์มั่นได้ทราบวันเวลาแล้วท่านก็ได้ไปทำชาปนกิจมารดาของท่านด้วยตัวท่านเองส่วนท่านอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมงซึ่งได้พำนักอยู่วัดสุทัศนารามในเมืองอุบลราชธานีได้ออกจากการเป็นครูแล้วเพราะผลแห่งการปฏิบัติธรรมที่ได้รับการแนะนำจากท่านอาจารย์มั่นซึ่งปรากฏว่าได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งในระหว่างเดือนเดียวกันนั้นพระปิ่นปัญญาพโลผู้เป็นน้องชายของท่านก็พลอยได้ศึกษาด้วยและได้เกิดความเลื่อมใสในอุบายทางการปฏิบัติพอสมควรท่านอาจารย์สิงห์ได้ตกลงใจอย่างแน่วแน่ในการเปลี่ยนจากพระปริยัติเป็นพระธุดงค์เพื่อติดตามท่านอาจารย์มั่นต่อไปส่วนพระปิ่นผู้เป็นน้องชายขอลาไปศึกษาต่อที่กรุงเทพโดยปฏิญาณว่าจะขอศึกษาสัก 5-6 ปีแล้วจึงจะลาออกปฏิบัติตามภายหลังเมื่อท่านพักศึกษาอยู่ที่วัดบรมนิเวศครบกำหนด5ปีและสอบได้ปริญญา5ประโยคแล้วก็ได้ออกไปปฏิบัติตามคำปฏิญาณของท่านจริงๆโดยติดตามท่านอาจารย์ไปทุกหนทุกแห่งตามป่าเขาอันเป็นสถานที่วิเวก